สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้พามากินนี่เลยนะคะกุ้งลายเสือดองน้ำปลาค่ะดองไว้คืนนึงเนาะมันก็เลยหน้าตาเป็นประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นน้ำจิ้มนะคะที่เราตำเองนะผักก็มีผักสลัดค่ะแล้วก็ผักถั่วลันเตาอ่ะนี่นะคะมีเรดิชด้วยนะคะที่จริงอ่ะมีเรดิชเยอะมากในตู้เย็นแต่ขี้เกียจล้างสลัดมันล้างง่ายนะคะก็เลยเอานี้ดีกว่าผักสลัดแบบสดๆเลยนะซื้อมาเมื่อวานแต่ตอนนี้เหี่ยวแล้วอ่ะเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเห็นไหมกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะกุ้งลายเสือใส่พริกลงไปด้วยพริกที่กินกับตับเมื่อวานก่อนนะมาค่ะมาลองชิมกันเลยดีกว่านะกุ้งดองก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ดูตาม YouTube นั่นแหละกับน้ำจิ้มเข้ากันมากเลยนะอันนี้คล้ายๆดองซีอิ๊วเลยเนาะทิ้งเอาไว้คืนนึงไงมันก็เลยน้ำปลามันเข้าไปในตัวมันก็เลยเป็นสีแบบเนี้ยตัวใหญ่มากนี่ยั่วมาเด้อมาเด้อมาหุบเนี่ยเรกองไม่เค็มมากนะมีใช้น้ำปลาทิปรสนั่นแหละเพราะว่าไม่มีหาแบบที่เรามีนะคะน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำผสมกันมีกลับไปทำงานนะทำโอวันนี้แต่ที่จริงอ่ะเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดเขาก็เลยไปทำโอกลับไทยตังหมดนะคะกลับมาจนค่ะต้องไปทำโอกลับไทยหมดตูดคือนอนไม่หลับเลยทั้งผัวทั้งเมียนอนไม่หลับ ดูน้ำจิ้มอันนี้เป็นพริกไม่ค่อยเผ็ดนะคล้ายๆกับหยวกอะตำเอาขี้ออกแล้วนะขี้ผาหลังมันอะอันนี้ใส่มาตกแต่งเฉยๆแต่จะกินข้างล่างตอนกลับไทยไปเมื่อกี้จะพามิกลับไปตอกเส้นนะคะที่เขาปวดหลังเนาะจะพาไปตอกเส้นอะกลัวนะคะเหมือนมิวไปถามหลายร้านมากเลยนะตอนไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าเนี่ยรับแก้เขาเรียกนะเหมือนจับเส้นอะนั่นแหละเขาบอกว่าทำได้นะเหมือนแต่เขากลัวนะคะกลัวเจ็บอะไรเงี้ยฝรั่งเขาไม่ทนเหมือนบ้านเราอะเนาะบ้านเราโอ้โหจับเจ็บขนาดไหนก็ทนได้แต่เนี้ยไม่ได้
กลัวเจ็บไปเอาน้ำจิ้มแก่นจันมานะคะน้ำจิ้มเนื้อย่างอะแบบหวานกับแบบเปรี้ยวผสมกันยั่วมากเลยเทราดเลยดีกว่าเนาะน้ำจิ้มเสียงดังขออภัยนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ไมค์นะไมค์พังยั่วน้ำลายเออ2ตัวอ
น้ำเนี้ยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะทำมาจากลูกอมฟินแลนด์นะคะเหมือนผสมลงไปด้วยลูกอมฟินแลนด์ถ้าใครอยู่ฟินแลนด์จะเคยกินลูกอมฟินแลนด์นะที่เป็นสีดำๆนะคะส่วนคนส่วนมากจะไม่ค่อยชอบรสชาติมันแปลกๆแล้วพอมาทำน้ำมันก็กินคล้ายๆยังไงไม่รู้อะมองไม่ถูกเป็นสีดำๆอะรสชาติแปลกมากินคู่กับกุ้งโอ้โหไม่เข้ากันเลยนะคะเอาจริงๆสุดท้ายแล้วนะคะนี่สุดท้ายแฟนรอนะคะขอมอบให้ทุกคนเนาะตอนนี้นะคะมิวก็มีแฟนเพจแล้วนะคะเป็นชื่อสาวบุรีรัมย์เหมือนชื่อช่อง YouTube เลยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแฟนเพจเนาะใน Facebook อะไรเงี้ยสามารถทักไปคุยได้นะคะไปถามเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ถามเรื่องเกี่ยวกับการทำYouTube อันนี้ก็สอบถามได้นะคะฝากกดติดตามด้วยเนาะแฟนเพจสาวบุรีรัมย์นะคะมาค่ะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนคำสุดท้ายแล้ว กินผักให้หมดแล้วเดี๋ยวคงกินไม่หมดแล้วช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยได้ทำคลิปกินเนาะเพิ่งเริ่มทำที่หายหายไปนะคะก็เหมือนมันเป็นอาการแบบแปลกๆหลังจากที่กลับมาจากไทยแล้วเนาะมันรู้สึกแบบเศร้าๆยังไงไม่รู้นะคะรู้สึกแบบเศร้าเนาะคิดถึงบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีอารมณ์ทำคลิปนะคะแล้วอยู่ที่นี่อากาศค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็มันทำให้เกิดอาการเศร้าอย่างเงี้ยนะหมดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เหลือแต่พริกน้ำจิ้มมันอะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องมิวด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยเนาะช่องสาวบุรีรัมย์เหมือนกันค่ะพิมพ์ว่าสาวบุรีรัมย์มันก็จะขึ้นมานะคะก็ไปกดติดตามได้นะฝากด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ